ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันนี้เวลา16:16 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2552ในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 3,774 รายโอกาสนี้ได้มีพระโอวาทความสำคัญว่าบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีสติซึ่งหมายถึงความระลึกได้ทั้งการกระทำและคำพูดการรู้จักยับยั้งชั่งใจปฏิบัติตนอยู่ในความไม่ประมาทดังนั้นถ้าบัณฑิตทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีสติก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งตนเองสังคมและประเทศชาติสืบไปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดงานแสดงภาพเขียนอุ่นรักไว้โอบโลกวันนี้เวลา 15:17 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเขตพระนครทรงเปิดงานแสดงภาพเขียนอุ่นรักไว้โอบโลกซึ่งมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำหรับนำไปช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคมะเร็งที่ยากจนให้มีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นโดยได้นำผลงานภาพเขียนจากใจของ33ศิลปินระดับประเทศอาทิอาจารย์ประเทืองเอมเจริญอาจารย์ทวีรัชนีกรและอาจารย์ผ่องเส้งกิ่งรวมพลังกันวาดภาพกว่า100ภาพเช่นภาพแม่กับลูกซึ่งสื่อให้เห็นถึงความรักที่แม่มีต่อลูกไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงแม่ก็จะคอยอยู่เป็นกำลังใจเสมอภาพธรรมชาติที่สื่อถึงความสงบความสบายใจเป็นต้นมาจัดแสดงตั้งแต่วันที่1ถึง30กรกฎาคม2553นอกจากนี้จะเปิดให้มีการประมูล30ภาพเด่นในวันที่10กรกฎาคมโดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถชมภาพที่จะเปิดประมูลได้ในวันที่8ถึง9กรกฎาคม2553ณพระที่นั่งเทวราชสภารมพระราชวังพญาไทภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมปลูกป่าในโครงการรวมพลังให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ที่บริเวณป่าต้นไม้ป่าต้นน้ำเสนียนตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านพลตรีชีวันโหระบุตรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านเป็นประธานปลูกป่าในโครงการรวมพลังให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถึงนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนอกจากจะเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้ยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยจบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับบ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว20พฤศจิกายนพุทธศักราช2531
เนิบเนิบอยู่น้อยน้อยเข้าแนบซับกับนวลสายแจ่มขึ้นจัดจ้าเมื่อฟ้าฉ่ำตะวันฉายริ้วรอบเป็นขอบรายเข้ารับลมระดมแรงเตยแต่งประดับหาดก็กราดกลายกระจายแจงรากร่ายสยายแยงลงยังพื้นพยุงยามเกลื่อนกลาดเป็นเกาะแก่งในแอ่งอ่าวทะเลงามนาวีระวีวามพิทักษ์ท้องทะเลไทยสุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดินข้าราชการคือผู้ทำงานตามรอยพยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโครงการจำขึ้นใจสำนักงานกพ.ความฝันของหญิงสาวหลายคนคือการได้เป็นผู้หญิงในอุดมคติเพียบพร้อมไปด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและสง่างามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ซึ่งหล่อหลอมความฝันของหญิงสาวให้กลายเป็นจริงการได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งเครื่องแบบพยาบาลกองทัพเรือความช่วยเหลือคือภารกิจอันทรงเกียรติของพวกเรามาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจกับเราเครือนาวีสิคะ